วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันพื้นที่รกร้างริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410ได้กลายเป็นแผ่นดินทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของชาวบ้านลือมุกอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาค่ะโครงการบูรณาการการเกษตรก้าวหน้าริมทางหลวงหรือสมาร์ทฟาร์มเป็นโครงการที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมด้วยกลไกประชารัฐโดยนำพื้นที่การเกษตรที่ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานกว่า10ปีริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410สายยะลาเบตงมาปรับปรุงและพัฒนาผ่านรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหวังเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนด้วยการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรปลูกแบบเดิมและทดลองเพิ่มเติมผลผลิตชนิดใหม่ๆนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนการปรับพื้นที่ไร้ประโยชน์แห่งนี้เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ